เช็คเลยสินแสเป็น1เปิดสีมงคลปี2566ครบจบ12นักสัตว์เสริมความเฮงเน้นความปังรับปีใหม่เปิดศักราชใหม่หลายๆคนคงมองหากระเป๋าสตางค์สีมงคลเสื้อสีมงคลรวมถึงตารางสีมงคลประจำปี2566กันอยู่ใช่ไหมงานนี้ซินแสเป็นหนึ่งวงภูดรได้ออกมาแนะนำสีมงคลยิ่งเสริมยิ่งปังสำหรับ12นักสัตว์ปี2566เซฟเก็บไว้ได้ใช้แน่นอนปีชวดควรเสริมมงคลด้วยสีม่วงและสีส้มเนื่องจากชาวชวดมีอุปนิสัยเงินอายที่กลัวและกังวลเป็นอย่างมากควรมีสีส้มแห่งความโชคดีเสริมให้คุณเจอแต่เรื่องที่ดีให้คุณพร้อมมั่นใจไม่วิตกกังวลเรื่องความเงินอายและสีม่วงจะคอยเสริมเรื่องทรัพย์ให้คุณมีกินมีใช้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปีฉลูควรเสริมมงคลด้วยสีเขียวและสีแดงโดยภาพรวมชาวฉลูเป็นคนที่อดทนอดกลั้นได้ดีไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วคุณนั้นรู้สึกอย่างไรดังนั้นควรเสริมด้วยสีแดงสีแห่งความรักความเมตตาให้คนได้มองเห็นใจของชาวฉลูบ้างและสีเขียวแห่งความอุดมสมบูรณ์อบอุ่นผ่อนคลายจะช่วยขจัดความกดดันที่มีให้สบายใจขึ้นปีขานควรเสริมมงคลด้วยสีน้ำเงินและสีส้มชาวขานมีความเป็นผู้นำมีความเอาแต่ใจสูงต้องได้ในสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นสีส้มจะนำพาความสุขสมหวังดังใจมามอบให้คุณและสีน้ำเงินเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นสิ่งที่ชาวขานปรารถนาควรค่าแก่การได้ครอบครองปีถอกควรเสริมมงคลด้วยสีเขียวและสีส้มเนื่องจากชาวปีเถาะเป็นคนที่เหงาต้องการเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจสีเขียวจะช่วยเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ของชีวิตสีส้มจะนำพาความโชคดีให้ชีวิตไม่ขาดมีแต่คนรักคนเมตตาปีมะโรงควรเสริมมงคลด้วยสีแดงและสีน้ำเงินเพราะคนมะโรงเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลืองานบุญงานกุศลควรได้รับสีแดงสีแห่งพลังความรักจากผู้อื่นและความมั่งคั่งจากสีน้ำเงินเสริมบุญบารมีแก่ตัวเองอย่างสมควรปีมะเสงควรเสริมมงคลด้วยสีเขียวและสีน้ำเงินชาวมะเสงเป็นคนที่เบื่อไม่ชอบอะไรที่จำเจบางครั้งก็เลิกทำเอาดื้อๆดังนั้นควรเติมด้วยสีเขียวที่มีความหมายถึงการให้ความอบอุ่นสมบูรณ์แก่คนรอบข้างเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวมะเสงอยากทำสิ่งต่างๆและเสริมด้วยสีแห่งทรัพย์คือสีน้ำเงินให้ชาวมะเสงมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนทำสิ่งต่างๆซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีปีมะเมียควรเสริมมงคลด้วยสีแดงและสีม่วงชาวมะเมียเป็นคนที่สงสารมีความเมตตาและเอ็นดูผู้อื่นอยู่เสมอมักจะมอบสิ่งที่คนอื่นร้องขอโดยเฉพาะเรื่องเงินทองดังนั้นสีแดงจะเสริมให้ชาวมะเมียได้รับความรักความเมตตาและความเห็นใจจากผู้อื่นเป็นการตอบแทนมากขึ้นส่วนสีม่วงจะช่วยดึงดูดทรัพย์ส่งเสริมให้ชาวมะเมียมั่งมีเงินทองเพิ่มพูนปีมะแมควรเสริมมงคลด้วยสีม่วงและสีเขียวโดยรวมแล้วชาวมะแมเป็นนักวางแผนที่ดีมีความคิดแน่วแน่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ต้องเสริมด้วยสีเขียวเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับชาวมะแมที่ชอบใฝ่หาความสำเร็จและสีม่วงจะเสริมเรื่องโชคลาภให้มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นมีวอกควรเสริมมงคลด้วยสีส้มและสีน้ำเงินชาววอกเป็นคนอยู่ไม่สุขชอบทำนู่นทำนี่แล้วไม่ค่อยระวังนักต้องเสริมด้วยสีแห่งความโชคดีอย่างสีส้มเพื่อช่วยลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นส่วนสีน้ำเงินจะช่วยเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ทางการเงินให้ชีวิตและต่อยอดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาตนเองปีรกาควรเสริมมงคลด้วยสีแดงและสีส้มเพราะชาวรกาเป็นคนช่างพูดมีวาทศิลป์ที่ดีจึงควรได้รับพลังแห่งความรักจากสีแดงช่วยเสริมความเมตตาจากคนรอบกายและเสริมด้วยสีส้มให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดเรื่องร้ายๆปีจอควรเสริมมงคลด้วยสีเขียวและสีม่วง
ชาวจอเป็นคนที่บ่นที่หงุดหงิดรำคาญใจหากเสริมด้วยสีเขียวจะทำให้มีพลังงานที่ช่วยลดความใจร้อนคอยเติมความสมบูรณ์และความสงบทางใจมากขึ้นส่วนสีม่วงเสริมเรื่องการดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตจะทำให้คุณใจเย็นกับทุกๆเรื่องปีกุมควรเสริมมงคลด้วยสีน้ำเงินและสีแดงด้วยชาวกุมเป็นคนชอบเก็บเงินเก็บทองหมายปองเรื่องเงินเป็นสำคัญควรมีสีน้ำเงินในชีวิตให้มากเพื่อรับทรัพย์และสีแห่งความมั่นคงอย่างสีแดงซึ่งนอกจากจะแสดงถึงความรักแล้วยังเป็นสีแห่งความเฮงที่เหมาะสมกับชาวกุลเช่นกันขอบคุณที่มาจากซินแสเป็นหนึ่งวงภูดร บิ๊กเอ็มตั้งโต๊ะแถลงปมหวยได้เงินแค่หลักแสนขอโทษสังคมลั่นผมโง่เองบิ๊กเอ็มควงนวัดตั้งโต๊ะแถลงหลังยอมรับไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่1ยอมรับได้เงินหลักแสนให้โพสต์สร้างกระแสขอโทษสังคมอยากขอโอกาสรู้สึกเป็นเหมือนแพะรับบาปวันที่2มกราคมบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมได้ไลฟ์ร่วมกับนวัดอิสระไกรศีลเพื่อแถลงชี้แจงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนหลังจากที่โพสต์ว่าเกิดการตื่นเต้นเข้าใจผิดก่อนที่จะโพสต์ชี้แจงจะหายไปจากไอจีโดยบิ๊กเอ็มได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เงินสปอนเซอร์มา 1.5 แสนบาทเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตวันที่ไปส่งสบู่แค่พูดเล่นกันเรื่องหวยแต่ไม่มีการสัญญาว่าจะให้อะไรโดยวันที่30กันยายนมีการส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรมาให้ 5-6 ใบซึ่งชุดที่ส่งมาให้ไม่ได้ถูกรางวัลแต่อย่างใดหลังหวยออกมาส่งมาอีก1ใบส่วนที่โพสต์รูปเป็นวันที่30กันยายนเป็นเพราะร้านเพชรบอกว่าให้แคปส่งกลับไปให้ซึ่งตนเองไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเพียงแต่แจ้งว่าจะทำรูปให้ก่อนแล้วค่อยโพสต์ส่วนตนเองมีซ้อมคอนเสิร์ตต่อโดยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพดังกล่าวบิ๊กเอ็มนวัดที่โอ๊ตบอกว่าเขาถูกรางวัลที่1จำนวน24ล้านที่เขาส่งมาให้ผมโพสต์เขาอยากโพสต์ให้เป็นกระแสต่อมาเปลี่ยนเป็น6ล้านผมเพิ่งจะรู้สึกไม่กี่วันว่าผิดปกติและคิดว่าตัวเองถูกหลอกตั้งแต่หวยออกก็ไม่ได้เงินใดๆปลายเดือนพฤศจิกายนทางอาจารย์ลิมได้นำเงิน6ล้านมาให้แม่ถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็เอาเงินกลับไปซึ่งตอนนั้นมีกระแสแล้วว่าจริงหรือเท็จตอนนั้นรู้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่บิ๊กเอ็นกล่าวบิ๊กเอ็มกล่าวว่าสาเหตุที่เกิดมาถึงวันนี้เป็นเพราะผมไม่รู้ในเรื่องการทำธุรกิจอะไรและเชื่อใจคนมากเกินไปจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำให้รู้สึกแย่มากๆตอนนี้คืออยากให้หยุดนำภาพของตนเองไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและจะปรึกษาทนายต่อไปสิ่งที่อยากจะบอกคือขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงทุกคนที่รู้จักที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกอย่างเกิดจากผมโง่เองไม่รู้ไม่มีประสบการณ์คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ผมได้รับผลกระทบหนักมากๆไม่เคยเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผมตกเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้แทนหลายๆคนบิ๊กเอ็มกล่าว